สวัสดีครับผมปาชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำที่การเล่นท่อนอินโทรและท่อนโซโล่นะครับเพลงติดปีกแห่งติดปีกความคิดถึงนะครับของคุณเวสป้าอาสยามนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ F นะครับสามารถดูท่อนขึ้นกันเลยครับท่อนขึ้นจะเล่นประมาณนี้นะครับจะเล่นเอาใหม่นะครับจะเล่นประมาณนี้ตอนแรกก็จะเล่นสาย3ที่ช่อง10นะครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง11แล้วก็ช่อง10แล้วก็ต่อไปจะเป็นสาย3ที่ช่อง10แล้วก็12นะครับช้าๆนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นตื้อด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 ื้อก็จะเริ่มที่สาย2นะครับช่อง11แล้วก็ช่อง10นี่ครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง12และช่อง10แล้วก็สาย4ที่ช่อง12และช่อง10แล้วก็สาย5ที่ช่อง13นะครับรวมกันจะเป็นจะเป็นนี้ครับนี่คือชุดแรกครับชุดแรกเดี๋ยวลองเล่นช้าๆใหม่นะครับนี่คือชุดแรกนะครับต่อไปชุด2ก็จะเป็นสาย1เลยครับที่ช่อง10แล้วก็ช่อง8นี่นะครับสาย2ที่ช่อง10และช่อง11นี่นะครับแล้วก็จะเป็นสาย1ที่ช่อง13 11 10นี่ครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง13 11 10แล้วก็สาย3ที่ช่อง12และช่อง10จะรวมกันจะเป็นใหม่นะครับแล้วคราวนี้ลองเล่นชุด2แบบช้าๆดูให้ดูนะครับคราวนี้ชุด3เนี่ยชุด3จะเล่นเหมือนรอบแรกเลยก็คือชุด4จะครึ่งห้องครึ่งชุด4เนี่ยจะเล่นเหมือนชุด2เลยจะเป็นแต่ลูกจบเนี่ยจะเป็นสาย2ที่ช่อง11แล้วก็สาย1ที่ช่อง13จะเป็นนี่นะครับดูชุด4ใหม่นะครับแล้วคราวนี้ผมจะลองเล่นอินโทรทั้ง4ชุดแบบช้าๆให้ดูนะครับต่อไปท่อนโซโล่นะครับผมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างอธิบายยากครับมันเล่น4รอบไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนช้าๆนะครับThank you.
ธิบายยากมากครับเอาเป็นว่าบล็อกการเล่นของมันเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับสาย5ที่ช่อง3และช่อง5สาย4ที่ช่อง3และช่อง5สาย3ที่ช่อง2 3 5ครับสาย4ที่ช่องเอ้ยสาย2ที่ช่อง3 4 6นะครับแล้วก็สาย1ที่ช่อง3 5 6ครับนี่บล็อกมันจะเป็นอย่างนี้ดูใหม่นะครับนี่ครับบล็อกของมันในการเล่นจะมีแค่นี้เอาเป็นว่าดูช้าๆแล้วกันนะครับเพราะว่าลองถ่ายคลิปมารอบนึงแล้วพูดวนไปวนมามั่วไปหมดเลยครับว่าดูนิ้วน่าจะง่ายกว่าเริ่มกันเลยจะเล่นชุดแรกก่อนช้าๆต่อไปก็จะเป็นชุดแรกเดี๋ยวช้าๆอีกทีงงแล้วพอเล่นช้าๆงงเอาใหม่นี่คือชุดแรกนะครับแล้วก็ดูชุด2เลยชุด2ใหม่นะครับนี่คือชุด2นะครับแล้วก็จะเป็นชุด3ก็จะเป็นเอาใหม่นะชุด3จะเป็นดูชุด3ใหม่นะครับนี่คือชุด3สังเกตได้เลยว่าชุด1กับชุด3เนี่ยจะถามว่ามันต่างกันยังไงนะชุด1พอตอนมันไล่เนี่ยมันจะเป็นนี้เนี่ยมันจะย้ำตรงนี้มันจะย้ำตรงสาย4ช่อง3และช่อง5อีกทีนึงจะเป็นแต่ไอชุด3เนี่ยตอนมันไล่อ่ะมันจะไม่ย้ำมันจะเลยไปเลยมันจะเป็นชุด3ตอนไล่มันต่างกันตรงนี้ครับชุด1กับชุด3และแล้วมาดูชุดที่4ชุดจบนะครับจะเป็นชุด4อีกรอบหนึ่งนะครับชุด4นะครับชุด2เนี่ยชุด4จะต่างกับชุด2ยังไงชุด4ก็คือมันจะเล่นเป็นตอนที่มันไล่นะครับ
ือชุด2เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไล่วนอยู่ในที่สาย2สาย3อย่างไอตอนที่มันไล่นิ้วกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีตัวนี้โผล่มาสาย3ที่ช่อง3ไอ้รอบที่4เนี่ยตอนที่มันย้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เล่นตัวนี้มันจะไม่เล่นตัวสาย4ที่สาย4ช่อง3มันจะไม่เล่นนะมันจะเล่นแค่มาตรงนี้คือสาย4ช่อง5มันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเน้นที่ช่อง4แล้วกันเพราะเป็นท่อนจบให้ความสำคัญมากเลยจะเล่นช้าอีกทีให้ดู4รอบนะครับ4ชุดจะเป็นมันจะเล่นเป็นนี้จะกลับท่าที่ช่อง3นะลูกสุดท้ายเลยช่อง3สาย1สาย2เลยช่อง3แล้วก็แล้วจะเล่นแช่ที่สาย2ช่อง3แล้วก็จะเปลี่ยนโน้ตสาย1ให้มันเป็นอย่างเงี้ยสาย1ที่ช่อง3 5 6นะแล้วก็จะเป็นอันจบพิธีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้